คุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามวิภาคนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่เรื่องของประเด็นรัฐธรรมนูญค่ะก็มีหลายฝ่ายนะคะที่ออกมาพูดกันถึงเรื่องนี้มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยหลายคนสงสัยค่ะว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นมันไม่ดีตรงไหนแล้วการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะช่วยให้บ้านเมืองเราดีขึ้นอย่างไรหรือช่วยให้ประชาชนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นการช่วยใครบางคนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะคะจากตัวแทนอาจารย์จากกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ค่ะวันนี้ที่ฉันอยู่กับอาจารย์ศักดิ์ณรงค์มงคลค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระนะคะในสาขานิติศาสตร์นะคะคงต้องเรียนถามอาจารย์เลยค่ะตรงประเด็นที่สุดเลยรัฐธรรมนูญปี50มีปัญหาตรงไหนคะอาจารย์จริงต้องเรียนไว้อย่างนี้นะครับว่าจริงๆมันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะตัวรัฐธรรมนูญค่ะถ้าเราจะแบ่งปัญหาของเราเอใหญ่นี่มันมี2ระดับค่ะตัวรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาในทางที่ตัวรัฐธรรมนูญเองมันเป็นตัวจัดวางโครงสร้างความสัมพันธ์ของอำนาจจัดวางระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองนะครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยที่มีปัญหาเยอะมากมีปัญหาในเรื่องของระบบราชการมีปัญหาระบบการจัดสรรผลประโยชน์นะอำนาจสิทธิเสรีภาพต่างๆในระหว่างในสังคมเนี้ยนะฮะซึ่งมันมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมมีปัญหาอีกหลายเรื่องซึ่งตัวข้างบนเนี่ยระบบข้างบนเนี่ยนะครับมันมีปัญหาที่การเข้าครอบงำของทุนการเมืองนะครับผ่านทางพรรคการเมืองนะพรรคการเมืองก็ไปครอบงำส.ส.ทำให้ส.ส.ไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตัวเองเพื่อในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะฮะคือพูดง่ายตัวรัฐธรรมนูญเรามีปัญหาในภาพรวมมากขนาดนี้ซึ่งมันมีไม่ใช่เพิ่งมีนะไม่ใช่50มันมีมาตั้งแต่ปี35แล้วนะครับแต่ตอนนี้ปัญหามันกระจุกตัวมากแล้วก็มันส่งผ่านไปที่ข้างล่างนะครับในเรื่องของการเมื่ออำนาจทางการเมืองมาถูกควบคุมถูกกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในฝ้าของฝ่ายรัฐบาลนะครับมันก็นำไปสู่ความไม่เป็นธรรมข้างล่างคืออาจารย์กำลังจะบอกว่า ปัญหาของรัฐธรรมนูญไทยมันไม่ใช่ปัญหาของรัฐธรรมนูญปี50แต่จริงๆมันมีมาตั้งแต่ปี35แล้วเรื่องของอำนาจของทุนที่มันมาครอบงำถูกไหมคะทีนี้เขาก็รณรงค์กันให้แก้คือมันก็มีการแก้มาละ40ก็แก้มาทีนึงและเป็น50นี้ปีนี้ปี55ก็จะแก้อีกทีนี้อยากเรียนถามอาจารย์ละค่ะว่าแก้แล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมแก้ปัญหาที่อาจารย์พูดมาหรือว่าต้องทำยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปสู่เรื่องของการตั้งสสรอีกนะคะว่าตั้งมาแล้วจะช่วยแก้ปัญหาที่ว่านี้ได้หรือไม่ได้เอามาที่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญปี50นี้ก่อนค่ะว่าถ้าแก้แล้วมันจะแก้ปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยได้ไหมต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้ไม่ได้นะมันจะแก้ไม่ได้เลยแล้วมันจะยิ่งทวีความลึกและความกว้างของปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะยังไงคะอาจารย์คิดอย่างนี้นะฮะว่าเราเห็นปัญหาว่าอย่าง40ก็มีปัญหาพยายามที่จะแก้แต่ว่าสภาพการผูกขาดอำนาจมันก็ยิ่งมากขึ้นนะฮะพอ50เนี่ยมันเริ่มคลายบางเรื่องที่เพิ่มกระบวนการตรวจสอบที่ทำให้พรรคการเมืองมีอำนาจน้อยลงนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะครับความพยายามแก้ครั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูตามสื่อที่ออกมาในการชี้แจงความเข้าใจหรือแม้แต่ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ291เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้มุ่งที่จะไปแก้ในเนื้อหาที่มันเป็นปัญหาอยู่เรื่องการผูกขาดอำนาจในเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่มันมีแต่ว่ามันมุ่งไปเพื่อที่จะทำให้อำนาจในการผูกขาดของในทุนพรรคการเมืองเนี่ยผ่านพรรคการเมืองมันเข้มมันมีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นมันกระชับมากขึ้นผมมีโอกาสได้ฟังตัวแทนของพรรคเพื่อไทยอะไรเนี่ยนะฮะได้ผ่านสื่อผ่านในการพิจารณาในทิปอธิบายว่าเหตุผลในการขอแก้291หนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะมองเห็นว่าปัญหาหลายประการในธรรมนูญมีปัญหาเช่นมีปัญหา29237มาตรา237ก็คือมาตราที่ถ้าหากว่าการเลือกตั้ง
มันถับผิดกฎหมายเลือกตั้งประกอบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วก็กรรมการพรรคหัวหน้าพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือไม่ยับยั้งการกระทําพวกนั้นเนี่ยทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ที่จะทำก็อาจนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองนะครับการตรวจสอบการอะไรต่างๆซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยเหตุผลในการแก้มันไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาที่ประเทศไทยมีที่มันมีอยู่แต่ว่าเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าในเนื้อของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมเรื่องของอำนาจทุนที่เข้ามาแต่ว่าพอจะแก้เนี่ยแทนที่จะไปแก้ที่ตัวปัญหาของเนื้อหาตรงนั้นกลับไม่แก้กลับไปมุ่งความสนใจที่มาตราที่ให้ผลประโยชน์หรือว่าขัดประโยชน์กับนักการเมืองอย่างเช่น237หรือว่ามาตรา309 309นี่เรื่องของอำนาจของคณะปฏิวัติใช่ไหมคะที่เขาพูดถึงประเด็นอะไรต่างๆมากมายซึ่งข้ออ้างที่พยายามจะบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมันไม่เชื่อมโยงอำนาจประชาชนข้ออ้างเรื่องที่มาของรัฐธรรมนูญ50ว่ามันมีที่มาจากคณะรัฐประหารมันก็เลยกลายเป็นงี้ฮะมันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างที่มันปกปิดเจตนาแท้จริงนะมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงที่เขาต้องการที่จะแก้เพื่อกระชับอำนาจนะเพื่อที่จะผูกขาดอำนาจให้มากขึ้นตรวจสอบเขาได้น้อยลงนะครับมันเป็นซะอย่างนั้นซึ่งก็จะเห็นว่าปัญหาประเทศไทยมันหมักหมมอยู่เป็นวิกฤตอยู่แล้วเนี่ยที่มันปกคลุมด้วยรัฐธรรมนูญที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ลึกเข้าไปล้วงเข้าไปแก้ข้างในนะครับแต่กลับจะเพิ่มปัญหาพวกนี้ขณะเดียวกันเนี่ยที่น่ากลัวมากก็คือว่าในกระแสที่บ้านเราคนเป็นจริงส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามีความขัดแย้งทางการเมืองที่ลึกมากที่กว้างมากที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยนะฮะและการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหารากฐานของความขัดแย้งเหล่านั้นค่ะแต่เดียวกันมันก็ไม่ได้เป็นช่องทางที่มันจะทำให้ความรู้สึกดีๆหรือความการแก้ปัญหาที่นำมาสู่ความเข้าใจลดความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นการพยายามที่จะนำเสนอให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญในขณะที่ตัวเองมีเสียงข้างมากแล้วก็เชื่อว่ากระบวนการได้มาซึ่งสลออะไรต่างๆเพื่อให้มาสู่การให้ได้มาซึ่งคนที่มานั่งแก้ธรรมนูญมันก็จะได้มาจากฐานเสียงข้างมากนะฮะและฐานเสียงข้างมากเหล่านี้มันก็จะเป็นเสียงซึ่งแตกต่างจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือเสียงส่วนน้อยจำนวนมากในประเทศนี้เนี่ยนะมันก็จะนำมาสู่ความไม่ไว้วางใจความไม่เชื่อนะฮะในอีกฝ่ายเพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเวลาฉันเข้ามีอำนาจฉันก็จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสนองประโยชน์ฉันไม่ว่าฝ่ายไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญหนนี้มันแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ผมเรียนมาของประเทศที่มันมีอยู่มากมายแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาความแตกร้าวในสังคมนี้นะครับมันกลับไม่ใช่มันกลับไปตอกลิ่มให้มีความแตกแยกกันมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากว่าในระหว่างกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นมันก็คงมีอะไรฉุดยากค่ะนะคืออาจารย์เชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องแก้ไปถึงตรงนั้นได้แน่ๆผมก็โดยกลไกต่างๆที่มีอยู่ด้วยอำนาจที่มีอยู่ในรัฐสภาในคณะรัฐบาลรวมแม้แต่มวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันก็คงจะทำให้กระบวนการแก้ธรรมนูญผ่าน291ค่ะนะนำไปสู่การมีสสรชุดใหม่ค่ะทำรัฐธรรมนูญชุดใหม่ซึ่งมันก็คงจะว่าไม่ตามกระบวนการแล้วก็เนื้อหาที่พยายามทำเนี่ยมันจะเป็นตัวปรากฏออกมาว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามแก้เนี่ยมันเป็นอย่างไรค่ะแล้วอาจารย์คะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนิดนึงเคลียร์นิดนึงค่ะคือเวลาพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยก็จะงงว่ามันแก้ตรงไหนอะไรยังไงคือตอนนี้เราแก้เนี่ยคือเราแก้แค่มาตรา291ก่อนใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปปลดล็อกเรื่องของการตั้งสสรซึ่งการตั้งสสรนี่เพื่อที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้เนื้อความทั้งหมดของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงสสรว่ามันยังไม่ปรากฏด้วยซ้ำว่าเขาจะแก้ทั้งหมดแก้บางมาตราหรือว่าแก้อย่างไรคือครับผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ฮะว่ารัฐธรรมนูญเราเป็นรัฐธรรมนูญที่วางวิธีการนะกลไกในการแก้รัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา291นะว่าใครมีสิทธิ์เสนอยัตติเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะแล้วเมื่อมียัตติเสนอต่อสภาแล้วเนี่ยรัฐสภาแล้วมีกระบวนการยังไงในการพิจารณานะครับแต่รัฐมาตรา291เนี่ยเป็นวิธีการสำหรับกรณีที่แก้บางมาตราบางส่วนของรัฐธรรมนูญแต่ว่าเจตนาในครั้งนี้เนี่ยเขาต้องการให้เกิดการทำใหม่ทั้งฉบับค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การแก้อย่างเดิมเพราะนั้นเขาต้องมาแก้291ซะเพื่อให้มี
พื่อให้มีสสรชุดใหม่เพื่อมีรูปแบบการพิจารณาและหลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นตอนกระบวนการใหม่นั่นจึงนำไปสู่ร่างเสนอการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ที่ตอนนี้เห็นว่ามีหลายฉบับแล้วใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยรู้ว่ามีฉบับของพรรคเพื่อไทยมีฉบับของนปช.มีฉบับของรัฐบาลฉบับของพรรคชาติไทยพัฒนาและเห็นอาจารย์ว่าเมื่อวานนี้มีเพิ่มมาอีก2ฉบับใช่ไหมคะอาจารย์เท่าที่ทราบเนี่ยมีร่างของภาคประชาชนอยู่3ฉบับค่ะนะครับเป็นร่างของนปชเองก็มีร่างของคุณธิดานะค่ะร่างของคุณยอดเยี่ยมค่ะสีมันตระมั้งนะครับถ้าผมจำชื่อท่านไม่ได้อาจจะไม่น่าจะผิดของฝ่ายคุณนิรันดร์ในทำนองเนี้ยนะฮะก็6ร่างที่ทราบเมื่อวานนะครับคือตอนนี้มี6ร่างแล้วซึ่งในแต่ละร่างเนี่ยก็จะนำเสนอว่า291เนี่ยควรจะแก้อย่างไรมีมาตราอย่างไรควรจะระบุเนื้อหาอย่างไรซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะนี่เรียนถามอาจารย์แล้วค่ะว่าเอาที่เราเห็นก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ที่เราเห็นแล้วมีในมือเนี่ยก็จะมีร่างของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ร่างของนปช.นะคะที่เราทราบเขาก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งอีก4ร่างนี่เรายังไม่เห็นนะคะแต่ได้ยินแพรมๆอย่างเรื่องที่มาของสสร.นี่ก็จะแตกต่างกันนะคะก็ต้องเรียนถามอาจารย์ละค่ะว่าเอาล่ะในการเลือกสสร.เอาแค่สสร.ก่อนเนี่ยนะข้อเสนอของแต่ละที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเวลาที่สภาเขาจะเลือกเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงแล้วเขาจะเลือกฉบับของใครฉบับของเพื่อไทยนปช.พรรคประชาชนหรือฉบับของพรรคหรือยังไงโดยปกติเขาเลือกยังไงคะครับครับคือโดยปกติเวลามีร่างพระราชบัญญัติหรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะฮะเขาก็จะถ้ามีร่างเสนอมาพร้อมกันหลายฉบับเขาก็จะพิจารณาหาร่างใดร่างหนึ่งเป็นร่างหลักนะครับซึ่งถ้าปกติเนี่ยมันถ้ามีร่างของรัฐบาลเข้ามาก็จะใช้ของรัฐบาลเป็นหลักและร่างของสสหรือสวหรือภาคประชาชนที่เสนอเข้ามาเนี่ยมันเป็นพิจารณาประกอบนั่นก็หมายความว่าต่อให้เสนอมาเยอะแค่ไหนสุดท้ายแล้วเขาก็จะเลือกร่างของรัฐบาลเป็นหลักถูกไหมคะนี่คืออภิพิจารณารวมกันแต่ว่าในนั้นเนี่ยเช่นสมมติว่ามีอย่างนี้ค่ะมี3ร่างเขาอาจสมมติว่าอย่างนี้นะฮะเขาก็จะมีร่างใดร่างหนึ่งเป็นหลักแล้วร่างอื่นประกอบค่ะนะนี่ก็จะเนื้อหาตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างอาจจะมาพิจารณาประกอบกันก็เป็นไปได้แต่ปัญหาครั้งนี้เนี่ยค่ะเท่าที่อ่านจากสื่อเมื่อวานเนี่ยก็คือว่ามีการประชุมกับวิประหว่างวิปรัฐบาลกับฝ่ายของประชาชนที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าจะไม่รอร่างของประชาชนทั้งที่อันนี้มันก็เป็นเรื่องผมว่าในเชิงกฎหมายก็อาจจะมีปัญหานะฮะว่าร่างของประชาชนที่เขาเสนอเข้าไปมีการร่างเสนอเข้าไปที่ประธานรัฐสภาแล้วพร้อมชื่อ 50,000 ชื่อซึ่งเข้าเกณฑ์ตามมาตรา291วงเล็บ1อ่ะนะค่ะนะฮะเมื่อเสนอไปที่สภาแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหาว่าถ้าคือการเสนอเข้าไป 50,000 ชื่อปกติกระบวนการปกติแล้วประธานสภาก็ต้องสั่งให้มีการตรวจสอบรายชื่อที่เสนอเข้าไปรวมทั้งประกาศตามสถานที่ต่างๆที่กฎหมายกำหนดว่าให้ประกาศแล้วก็ถ้ามันครบถ้วนก็ต้องบรรจุเข้าสู่การพิจารณาก็คือร่างของภาคประชาชนก็ต้องไปสมทบกับร่างของรัฐบาลและพรรคการเมืองพิจารณาไปด้วยกันแต่ว่าเมื่อวานนี้ว่าจะไม่รอเพราะคำว่าไม่รอก็จะมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายอยู่ว่ารอไม่รอได้ไหม นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของการตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมให้รัฐธรรมนูญมีส่วนร่วมในการเมืองด้วยการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่ตอบตรงนั้นถ้าไม่รอค่ะนะครับค่ะโอเคทีนี้ถ้าไม่รอนะคะแล้วเขาเลือกร่างของรัฐบาลหรืออาจจะเป็นเรื่องของรัฐบาลบวกพรรคเพื่อไทยขึ้นมาอาจารย์มองยังไงคะว่าอย่างข้อเสนอของเขาเนี่ยการได้มาของสสร.เนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือว่าเอื้อประโยชน์ในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแนวทางและทิศทางในการแก้ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่เห็นนะคะนี่เราต้องคาดเดาเอาค่ะคือถ้าไปดูเนื้อหาเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงค่ะแต่ถ้าดูในเรื่องเนื้อหาจากคำสัมภาษณ์จากเจตนาจากความพยายามผลักดันจากนโยบายเนี่ยมันก็คงที่เรียนอาจารย์มันคงจะเป็นเรื่องไปตอบโจทย์ตอบความต้องการของทางฝ่ายพรรคการเมืองเองของฝ่ายรัฐบาลหรือว่านายทุนพรรคเองที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญในประเด็นไหนที่มันเป็นกระทบต่อเขามากกว่าแต่ว่าสสร.ที่ได้มาเขาบอกว่ามันมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นเสียงจากประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องความเข้าใจในสังคมนี้มากๆเหมือนกันนะครับว่า
คำว่าประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเวลามีเสียงข้างมากแล้วเราจะยึดเสียงข้างมากเป็นสารณะแล้วเราไม่ดูสิ่งอื่นเราไม่ดูเสียงข้างน้อยเราไม่ดูความถูกต้องความเป็นธรรมหรือไม่ดูกฎหมายนะครับถ้าเราวันนี้เขาอาจจะมั่นใจว่าเสียงข้างมากของเขาเนี่ยแน่นอนเลยสสรถ้าหากมาจากการเลือกตั้งก็จะได้คนของเขาของฝ่ายรัฐบาลนะในจำนวนที่สูงนะครับแต่นะฮะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามที่น้อยนะฮะแต่ว่าการที่ต้องการมีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วก็วางระบบไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ291เพื่อให้ได้สสรมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีความไม่ชอบธรรมในตัวอาจารย์จะแปลกใจว่าทำไมก็ในเมื่อมันมาจากการเลือกตั้งแล้วไม่ชอบธรรมได้อยู่หรือค่ะมันไม่มีความชอบธรรมได้ถ้าหากว่าระบบการวางอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนไม่ได้ส่งไปถึงมันไม่ได้ให้โอกาสกับคนที่มีความคิดต่างในสังคมนี้ฝ่ายอื่นที่คิดต่างรัฐบาลเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายนะครับมันไม่ชอบทำกับการที่บอกว่าคุณต้องการบอกว่าคุณจะแก้ปัญหาสร้างความปรองดองในสังคมนี้จะแก้ปัญหาของประเทศแต่ว่าคุณก็เอาพวกคุณเท่านั้นมานั่งนะมันก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากมันจะทำลายตัวเองค่ะแล้วถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วอ่ะการที่จะได้มาซึ่งสสรจะทำยังไงล่ะคะถ้าเขาบอกว่าก็เราก็อุตส่าห์ให้เลือกแล้วนะประชาชนก็ไปเลือกสิเลือกตั้งมาเป็นผู้แทนจากการเลือกของคุณเองนะมาเป็นสภาร่างแต่ว่าคุณไม่เอาอีกบอกว่ามันจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วต้องทำยังไงล่ะคะถึงจะเป็นประชาธิปไตยสิ่งที่ควรทำนะอาจารย์สิ่งที่ควรทำผมคิดว่าหยุดกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเรามาดูปัญหาของประเทศนะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเกิดจากอะไรเราต้องแก้ทั้งระบบแล้วจะเดินไปข้างหน้าด้วยพลังของสังคมทั้งสังคมค่ะนะครับมันควรจะหยุดเสร็จแล้วเนี่ยเราทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาแล้วเริ่มกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญในสภาวะที่ทุกฝ่ายนะเห็นปัญหาร่วมกันและเดินเข้ามาจับมือร่วมกันแล้วสร้างกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญข้างบนในการแก้ตรงที่เรื่องการจัดวางโครงสร้างอำนาจทางการเมืองตัวธรรมนูญค่ะเดียวกันก็แก้ปัญหาที่มันหมักหมมอยู่ข้างล่างด้วยคืออาจารย์เนี่ยมองว่า ไม่ได้เห็นแย้งว่าไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญคือคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีปัญหาแก้ได้แล้วก็ควรจะไปแก้มาตราที่มันเป็นปัญหาจริงๆไม่ใช่มาตราของนักการเมืองแต่ว่าทีนี้ไอ้กว่าจะเข้าไปแก้เนี่ยมันมีข้อสงสัยของสังคมนะคะว่าถ้าเราเลือกสสรที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งแบบเดิมเนี่ยเราก็จะไม่ได้คนที่จะเข้าไปแก้อย่างแท้จริงมันก็จะเป็นคนจากพรรคการเมืองที่มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นที่เข้ามาอยู่ดีซึ่งก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากสุดท้ายคนที่เข้ามาก็จะเป็นนอมินีของพรรคการเมืองถูกไหมคะอาจารย์แล้วก็จะไปแก้ในประโยชน์ที่นักการเมืองต้องการก็จะไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงอาจารย์เลยมองว่าจริงๆตอนคนหยุดกระบวนการทั้งหมดแล้วก็มาร่วมกันที่จะร่วมกันยังไงอะคะคืออาจารย์ครับคืออย่างที่อาจารย์สรุปก็ถูกนะก็คือว่าผมว่าการแก้ธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะรัฐธรรมนูญมันไม่สมบูรณ์หมดหรอกมันก็ฉบับปัจจุบันเองก็ควรแก้แต่แก้เมื่อไหร่แก้อย่างไรเพื่อตอบอะไรเพื่อมุ่งไปสู่อะไรนี่คือปัญหาผมเสนอว่าต้องหยุดเสร็จแล้วถอยออกมากระบวนการแก้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆกลุ่มสยามประชาภิวัตน์เราเองยังไม่ตกผลึกในเรื่องนี้ว่าจะใช้กระบวนการยังไงแต่ความคิดส่วนตัวผมนะฮะก็คือว่ามันผู้ซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ามีส่วนในการที่ทำให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะไม่ว่าจะเป็นทุนพรรคการเมืองที่มีในทุนหนุนหลังไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยนะแทบทุกพรรคนะฮะก็ควรจะถอยห่างออกไปนะจ๊ะนะฝ่ายการเมืองถอยห่างออกไปฝ่ายผู้มีอำนาจนะทางทหารหรือฝ่ายอื่นระบบราชการซึ่งทำให้เกิดปัญหาเนี่ยก็อาจจะถอยออกไปมีบทบาทในการสนับสนุนเท่านั้นแต่ว่าพยายามสร้างกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งสังคมนี้แล้วเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหาของประเทศและการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจากภาคประชาชนร่วมกันพูดง่ายๆก็คือว่าพี่น้องทุกเสื้อมาร่วมกันแก้แล้วใครจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าล่ะคะในการเรียกทุกคนเข้ามาให้ทำอย่างนั้นได้รัฐบาลก็จะยอมหรอทหารจะยอมหรอนักการเมืองจะยอมหรอเพราะว่าทุกคนคือคนที่มีอำนาจแล้วบอกว่าเราเข้ามาอย่างถูกต้องในระบบประชาธิปไตยปัญหาว่าใครล่ะนี่คือปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยเราหาคนที่ว่านี้ลำบาก
ยังไม่ได้นะครับผมขออนุญาตนี่อาจารย์ผมมีท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อมรจันทสมบูรณ์นี่นะท่านก็บอกว่าท่านยกตัวอย่างนะปัญหาท่านยกตัวอย่างเรื่องนิทานอีสปเรื่องแมวกับหนูหนูเนี่ยมาประชุมกันบอกว่าจะแก้ปัญหาแมวมาจับหนูกินได้ยังไงก็มีหนูตัวหนึ่งเสนอบอกว่าหากระพวนมาผูกคอแมวซะค่ะโอเคหลักการนี้ทุกคนเห็นด้วยหนูทุกตัวเห็นด้วยแต่ทำไงล่ะมีคำถามต่อมาว่าจะมีหนูตัวไหนที่อาสาจะเอาแมวไปเอากระพวนไปผูกคอแมวค่ะไม่มีหนูตัวไหนกล้าเพราะหลักการดีๆมันก็ไม่เกิดค่ะปัญหาของการเมืองไทยเนี่ยมันก็คือว่ามันจะมีใครนะกลุ่มนะองค์กรไหนนะที่จะเป็นรัฐบุรุษจะสามารถประสานความเข้าใจจะมีพลังมีบารมีในการที่ท่านทุกฝ่ายภาคประชาชนนี้สามารถที่จะร่วมกันผลักดันแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยถามว่ามันยากไหมมันยากแต่ถ้าถามว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคบคิดแก้ไหมเดินบนเส้นทางนี้ไหมผมคิดว่าเราไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นเท่าไหร่นะมันต้องหาวิธีการนี้แล้วตัววิธีการนี้ในเส้นทางนี้นะครับอดีตเราก็แก้โดยเวลาท่านมีรัฐประหารแล้วก็ร่างธรรมนูญอีกฝ่ายนี้ก็ติว่าไม่ดีนะพี่มาไม่ดีพอให้นักการเมืองแก้นักการเมืองก็จะแก้เพื่อประโยชน์ตัวเองนะครับคุณสุเรื่องปกติแล้วก็กระบวนการทับรัฐธรรมนูญในหลายประเทศเนี่ยที่เขาได้รัฐธรรมนูญดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่มีส่วนแย่งเสียงนักการเมืองออกไปนะการพยุงหน้าออกไปแล้วก็วางพื้นฐานกันใหม่นะซึ่งก็เขาประสบความสำเร็จในหลายประเทศค่ะค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นคงต้องฝากคุณผู้ชมฝากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ถ้าฟังข้อเสนอนี้จากอาจารย์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเรามีแนวคิดหรือมีมุมมองหรือว่าสามารถจะเป็นคนกลางที่เข้ามาจัดการกับปัญหานี้ได้ลองเสนอแนะแล้วเราช่วยกันเผื่อว่าเราจะมีทางออกให้กับประเทศไทยที่ดีขึ้นรัฐธรรมนูญแก้ได้แต่ว่าจะแก้อย่างไรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแก้แล้วไม่ใช่ให้ประโยชน์กับนักการเมืองหรือแก้ไปเพื่อช่วยใครนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมีท่านอาจารย์อีกท่านนึงนะคะที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นของเรานะคะก็จะเป็นมุมมองในแง่ของรัฐศาสตร์นะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.จรัสสุวรรณมาลานะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมสยามวิภาคต่อนะคะว่าเราควรจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราเราควรจะแก้รัฐธรรมนูญปี50นี้หรือไม่นะคะแก้แล้วใครได้ประโยชน์หรือว่าควรจะแก้อย่างไรกับมุมมองของนักรัฐศาสตร์ค่ะพักสักครู่ค่ะ